น้องทอดจิตอาสากู้ภัยไม่ใช่ศพแรกที่ต้องเสียชีวิตในกองเพลิงในขณะที่เข้าไปช่วยดับเพลิงโรงงานผลิตเม็ดโฟมเม็ดพลาสติกของบริษัทมิงตี้เคมีคอลแถวกิ่งแก้วสมุทรปราการเมื่อคืนวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาจิตอาสานักผจญเพลิงหลายคนที่ต้องทำงานเสียสละแบบไร้เงินเดือนไร้สวัสดิการทำงานด้วยใจต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพียงเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่โดยยอมเสี่ยงไม่เกรงกลัวอันตรายถึงแก่ชีวิตทุกครั้งที่พวกเขาเหล่านี้จะได้รับการยกย่องเยี่ยงวีรบุรุษแต่ภายหลังเหตุการณ์สงบเพียงแค่ชั่วข้ามคืนหลังจากนั้นสังคมไทยก็จะลืมทิ้งให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาต้องยอมรับความเสียใจต่อไปที่สำคัญยังไม่เคยเห็นรัฐบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบที่จะแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทุกครั้งที่จิตอาสาเหล่านี้ต้องทำงานเอาชีวิตเข้าเสี่ยงพบว่าอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงชุดที่ใช้ยังมีประสิทธิภาพไม่ได้มาตรฐานและกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงก็ช้าไม่ทันการถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐบาลต้องลงมาให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดับเพลิงให้มีมาตรฐานระดับสากลกับทุกแห่งทั่วประเทศไม่ใช่ทำเป็นเสียใหญ่ควักไม่อั้นซื้อเฉพาะอาวุธสงครามไม่ว่ารถถังเรือดำน้ำเป็นหมื่นเป็นแสนล้านหรือต้องรอให้เกิดการเสียชีวิตอย่างน้องพอดเกิดไปไม่สิ้นสุดในขณะที่รัฐบาลขอจัดซื้ออาวุธตามถนัดต่อไปชัดเลยสิงห์เชิงดอย